นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์น้องกาลวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทำไมล่ะครับผมรายการสปีดไรเดอร์นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมีรั่วเหมือนกันรายการสดนะฮะรายการสดธรรมดาครับผมวันนี้อ้อมไปไกลนะฮะต้อนรับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสปีดไรเดอร์นะฮะต้องบอกว่ายังคงรับสายนะครับแล้วเอสเอ็มเอสเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนที่ดีครับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนิสสันไรเดอร์ฟัสไบท์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอ็กซ์พีดโซวิกไบคุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และแอมออยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแหมช่างภาพช่างภาพเราดอลลี่เล่นนิดหน่อยเห็นมาทางนี้ไปทางนู้นกับทางนี้งงเลยสวัสดีครับทั้งนั้นสวัสดีครับเลยโอ้ไม่เป็นไรสนุกสนุกครับรายการเราไฮฮาปาร์ตี้อย่างนี้แหละนะครับกันเองดีครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสนุกบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะรายการสดเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมเครียดนั่งหาพวกเราไปเราคุยกันกันเองบ้าๆบอๆกันไปฮะจะเล่นตลกให้ดูอยู่แล้วทุกวันเนี้ยนะอีกหน่อยต้องเตรียมถาดมาอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอครับเบนเทลลี่ TRK 502เป็นไงบ้างครับรีวิวนะครับอ้าวเพิ่งคุยไปทั้งคู่ไลฟ์สดเหมือนกันก็บอกเลยครับว่าตอนนี้ดูจากสเปคยังไม่ได้ทดสอบอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยตัวรถออกแบบด้วยความสวยงามซึ่งเป็นละไม้คล้ายคลึงกับค่ายุโรปแต่ว่ามันเป็นเครื่องยนต์แค่500ซีซี2สูบนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยน้ำหนักกับเครื่องยนต์แล้วเนี่ยดูรูปทรงเนี่ยกับเครื่อง 500cc มันอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความเร็วที่มันมากมายแน่นอนจะให้บอกโหเครื่อง 500cc มันต้องวิ่ง200 108 ดูจากบอดี้การออกแบบน้ำหนักของเขาเนี่ยอาจจะเป็นรถสายชิลสายทัวริงที่เป็นแบบตอบโจทย์ขนาดกลาง 500cc เองแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการดีไซน์เบนเทลลี่อิตาลีดีไซน์อีกแล้วความสวยงามรูปทรงมุมเหลี่ยมต่างๆมันน่าโดนน่าใช้น่าขี่นะครับแต่จะคาดหวังความเร็วอย่างที่บอกไปแล้วก็เรื่องของออปชั่นสมรรถนะที่เราเห็นในรูปเนี่ยเห็นไหมเขามาของของแต่งเขามีเต็มนะครับคนนี้ก็กำลังไล่เปิดตัวแล้วก็ส่งรถให้กับลูกค้าอยู่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปทดสอบนะครับเราจะเอารายละเอียดแล้วก็รีวิวมานำเสนอท่านผู้ชมไปชมกันเพราะนั้นติดไว้ก่อนแล้วกันครับนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้แหละเป็นตัวอีกตัวนึงที่เอามาตอบโจทย์อีกหนึ่งเซกเมนต์ของเขาเพราะว่าคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าการตลาดเขาจะทำยังไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามองไปรถสไตล์แอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะมองไปทางค่ายที่แบบว่ามีอยู่แล้วเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่แบบว่า TRK 500เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นการความเสี่ยงน้อยหน่อยเพราะ CC ก็ไม่สูงมากแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนกับเขาจะมาลองตลาดดูซิว่าจะมีแฟนมันแท้เบนเทลลี่แล้วก็จะมีคนที่สนใจมากมาขนาดไหนนะครับนะครับพี่เขียนก็ทักมาเว้ยว่าสวัสดีจ้างานยุ่งเพิ่งได้ดูลำปางฝนตกโอ้ยรักษาตัวนะพี่อากาศไม่ดีนะครับไม่ดีเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวไม่สบายนะครับมีโอกาสเราจะไปเจอกันอ่ะปั๊มตู้ปลาของ CNC แท้หรือเทียมครับซีงาน CNC มันเป็นงานทำขึ้นมาครับถามว่าสร้างงานสร้างเป็นงานสร้างนะครับมันไม่มีแบรนด์มันก็คือว่าของ CNC ก็คืองานสร้างขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาอยู่ที่ว่าใครสร้างสร้างจากวัสดุอะไรจากวัสดุอะไรคุณภาพขนาดไหนใครทำปั๊มตู้ปลาอ๋อตัวนี้ใช่ไหมก็ตัวนี้ก็น่า ก็น่าจะนั่นแหละฮะร้านเป็นแบบไทยประดิษฐ์นะฮะแล้วก็แบรนด์มาแปะเพราะว่าแบมโบ้ไม่มีตัวนี้ นะครับ ชื่อเอาชื่อเขามาติดนะฮะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใครผลิตนะฮะใช่ยังไงก็ระวังลิขสิทธิ์นะฮะใส่ทุกความสวยงามครับถ้าจะเล่นให้มันดีๆก็ของยี่ห้อดีๆก็มีเยอะหมายมางงเลยปั๊มตู้ปลาอย่างเช่นแต่พอเห็นโลโก้เนี่ยยังงงปั๊มตู้ปลาคือว่าปั๊มใสๆเป็นปั๊มตู้ปลาเป็นปั๊มบนแต่ว่าจะเป็นใสๆเหมือนตู้ปลาเดี๋ยวเอาปลามาหยอดใส่สักหน่อยนึงไม่ใช่ตายถ้านอนชักถ้าปลาจอมมันพอได้ตัวเล็กๆแหมพูดแล้วเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนะครับว่าจะออกรถบิ๊กไบค์คันแรกคือ Z300 ABS 2017ดีไหมครับก็ดีก็อยู่ที่งบประมาณดีกว่าอ่ะงบประมาณถึง600มั้ยล่ะถึง600ผมก็แนะนำไปเล่น CBR 650เลยหรือไม่ก็นินจา650ไปเลย300มันยังครับลูกแบบยังไม่ใช่ใช่มันครับลูกครับดอกอยู่มันยังไม่เต็มปากอ่ะขยับตั้งไปสัก2ไปปลายอ่ะน่ะ500ไปเลยเออ500ถึง650ถ้าแบบเล่นแบบบิ๊กไบค์รถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันจะจบเลย300นี่ผมว่ามองว่ามันเหมือนกับมาเป็นตัวแทนของพวก152จังหวัดสมัยก่อนนะ
ใช่ไหมในเรื่องของความผมเชื่อได้เพราะขี่เป็นขี่เก่งเนี่ยขยับหรือว่าเราเองมีงบจำกัดเราก็เล่นตัวนี้ก็ได้ถูกถามว่าถ้ามีงบเยอะกว่านี้หน่อยก็ดันไปเลยฮะตัวหาร้อยไหนๆเล่นแล้วก็เล่นไปเลยมีงบไหมถ้ามีงบอยู่เนี่ยครับโอเคผมดันให้ไป650หรือ500ครับแต่ถ้าบอกว่าผมมีงบแค่นี้ครับผมมีงบแค่ประมาณ 200,000 แล้วมีตัวเลือกแค่นี้กระจัดไปมีงบ 200,000 นี่นะถ้าไปแดงรถไปแดงก็300ได้ไปแดง200,000 นะถ้าเราเพิ่มอีกสัก200,000-2,000-2,300,000นี่ได้ CB650F เลยนะมือ2นะแต่มันได้มือ2ไงแต่เขาจะเอามือ1เนี่ยมันคนซื้อแต่จริงนะผมบอกเลยว่าพวกที่คิดว่านะครับพี่ๆที่คิดว่าจะซื้อรถมาลองขี่เป็นคันแรกแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปใช้จริงจังอ่ะมือ2ก็น่าจะเพียงพอจริงไหมอืมใช่มือสองสภาพดีตอนนี้ก็มีเยอะหลายคันเนี่ยพี่กิ้งบอกครับถ้าขยับเป็นมือสองแบบคิดว่าจะเปลี่ยนจะขยับทีซีหรือจะเปลี่ยนแนวอยู่แล้วแต่ว่าเออเราเอามาเพื่อสัมผัสกับความเป็นบิ๊กไบค์ให้รู้เรื่องของเบรกน้ำหนักความเร็วความแรงของเบรกเป็นอย่างไรแล้วจะขยับทีซีไปเล่นตัวที่เป็นป้ายแดงที่ทีซีสูงตัวพันหรือตัว800หรือตัว900เนี่ยถ้ามีเงินอยู่ประมาณสัก200,000หรือ200,000นิดนิดเนี่ย CBR650 Ninja 650ครับตอบโจทย์ได้เลยแล้วคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนด้วยซ้ำไป650นี่กำลังดีนะแต่ถ้าคิดขี่300ผมเชื่อว่าขี่ได้ประมาณปี2ปีไม่เกินเนี้ยคุณขี่พอคล่องพอรู้จังหวะของความเร็วความแรงแล้วโดดขึ้นไป600กับ 1,000 แน่นอนแน่นอนครับพี่กิ้งครับครับครับจะรถคลิก 125i ไปไล่ชุดข้างอู่อาจารย์อยู่แถวไหนครับอยู่อู่อาจารย์ใช่ไหมอู่อาจารย์สมัครไทยแยก9มาไทยก็ได้แยก9ครับเป็นร้านของลูกน้องอาจารย์เองนะฮะชื่อร้านช่างเอกอันนี้ก็จะได้สูตรของอาจารย์ไปหมดอาจารย์ก็จะสอนลูกน้องเนี่ยแหละครับให้ไปเปิดร้านเปิดอู่เอาก็ไปที่ร้านนั้นเลยนะลาดพร้าว122แยก9บอกมาจากพี่กิ้งบอกว่ามาจากอาจารย์กิ้งก็ได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดเป็นชุดเซตให้นะครับไม่พอตรงไหนชอบต้นกลางชอบต้นชอบกลางชอบไปตรงไหนขอให้บอกเอาเบอร์ไปด้วยเผื่อวันไหนก่อนจะไปขอพี่กิ้งจะได้ไปลองกล่องด้วยครับเออคลิกใช่ไหมเมื่อกี้คลิกว่าคลิก125ครับคลิก125ใช้กล่องอะไรดีโอ้ได้หลายกล่องตอนนี้กล่องบานเบะเลยเอากล่องที่แบบขี่ได้มันแบบขี่แบบเพิ่มเน็บ2มาง่ายๆก็คือเน็บ2นี่แหละฮะขายดีตอนนี้980บาทราคาโปรนะฮะผมบอกเลยตอนนี้เปิดราคาโปร15วันอยู่ที่690บาทเองเอาแล้วโอ้โหแล้วตอนนี้เมื่อไหร่ทํากล่องอะไรประสงค์มาครับอันนี้ประสงค์ตอนนี้ยังอยู่ครับโทรหาพี่กิ้งนะครับเข้าไปจะได้ลองกล่องด้วยก็ดีนะเพิ่มราคาได้ดีนะครับชดเชยดีครับลองดูลองดูครับมาต่อเลยครับต่อเลยดึง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 มีไหมนะครับมาทาง SMS ทางนี้ก็ได้บอกรบกวนแนะนำร้านหมวกกันน็อกแนววินเทจหน่อยครับร้านไหนมีของเยอะงบไม่เกินหมื่นวินเทจนี่ไงยูไฮเมดไงยูไฮเมดก็มีครับมีของชาร์คของเบลหรือถ้าอยู่แถวปทุมก็ร้านเฮียวิทเอ็กซ์สปีดเลยเฮียวิทเนี่ยครับเอ็กซ์สปีดเลยครับบานเบะเลยฮะจะเอาอะไรเป็นน็อกบานเลยต้องเปรมไม่อยู่แถวบางบัวทองนั่นแหละเข้าไปเลยครับเอ็กซ์สปีดเอ็กซ์สปีดเลยบางบัวทองปทุมใกล้นี่เองคอยปีดเลยเอ็กซ์สปีดเยอะเลยครับเลือกเลยชอบแบบไหนแนวไหนสไตล์ไหนมีหมดทุกอย่างถึงเขาไม่มีนะครับขอให้บอกว่าต้องการแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจัดมาให้เลยนี่นะครับเป็นไงวินเทจเลยวินเทจเลยครับตอนนี้มีหลายแบรนด์มีโอตัวเก่าพอเล่นเครื่องมีเสียงดังฝั่งแคร้งตลอดเลยครับแคร้งไหนแคร้งซ้ายแคร้งขวาต้องทำยังไงครับก็คลอนไงตัวเก่าแล้วตัวเก่าก็คลอนแล้วครับเรื่องของชามบูทคัดหลังคัดหลังคลอนแน่นอนนะเรื่องของคัดหลังมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของคัดหลังสปริงหลังแล้วก็บูทของชามใส่เม็ดอะไรพวกนี้จะสึกฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรื้อมาดูก่อนพอรื้อมาปุ๊บจะเจออาการแล้วไอ้ตัวนี้มันเกิดตรงนี้ตัวนี้มันพังอันนี้มันเกิดจากอะไรบางทีมันอาจจะเจอเรื่องของสไลด์ของชามก็มีนะครับไอ้ตัวนี้ชอบไปร้านเปิดฝาข้างสตาร์ทรถบิดดูก็รู้ครับครับสตาร์ทดูก็รู้ครับเข้าร้านดีกว่าครับแล้วก็เปิดดูนะครับจะรู้ว่าอะไรมันดังบางครั้งรื้อออกมาเจอลูกปืนแตกลูกปืนฝาครอบอ่ะใช่มั้ยแตกบ่อยแล้วก็แตกเก่งด้วยเยอะบางทีมันอาจจะไม่ดังอย่างที่แข็งหรอกไม่ดังมันดังที่เฟืองอีกนั่นไงโกหกโกหกเนี่ยหรือไม่ก็มันหลายอย่างมันหอนแบบโอ้โหมันรู้ไปในเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายอย่างครับเปิดมาเช็คก็จะรู้เลยใช่ครับเปิดมาสตาร์ทเครื่องจะ
จะรู้เลยว่าอะไรมันดังอะไรมันคอนเสียงมาจากขามหน้า มาจากคัดหลังมาจากลูกปืนจะรู้หมดมีโอตัวนี้เขาเรียกมีโอตัวบันจี้จัมป์เชียงใหม่พี่เก๋เขาไปสร้างชื่อ ไปจัมป์ไม่ที่นู่นนะฮะไม่คือยามาฮ่าพาประเทศที่นู่นไปกับพวกแบงก์วงแคทที่เป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเนี้ยครับผมโอ้ยตำนานนานมากเลยขี่สนุกปาดเปียวเร้าใจช่วงนี้หมดเวลาหมดนะครับต้องขอขอบคุณเอลฟ์โมโตโปรเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลฟ์ครับครับผมพบกับพวกเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับครับผมทางช่อง Speed Channel นะครับ True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ